ท่านผู้ชมที่เคารพเกี่ยวกับผู้ที่เป็นต้นเหตุในการแพร่เชื้อพยาธิโควิด19ในต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่แม้นได้นำตัวมาทำการสืบสวนสอบสวนและจะได้ดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดท่านหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้ชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนกลุ่มคนซึ่งในนั้นรวมทั้งคนลาวและคนต่างประเทศที่เป็นต้นเหตุในการแพร่ระบาดพยาธิโควิด19ในต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาข้าพเจ้าตั้งหน้าให้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนขอแถลงความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนบุคคลกลุ่มคนซึ่งรวมมีทั้งคนลาวและคนต่างประเทศที่เป็นต้นเหตุในการแพร่เชื้อโควิด19ในต้นเดือนเมษาปี2021ที่ผ่านมาคือดังพวกเฮาฮู้นำกันแล้วนับแต่ท้ายปี2019มาถึงท้ายเดือนมีนาปี2021ประเทศพวกเฮามีผู้ติดเชื้อโควิดจำนวน49คนและทั้งหมดแม้นได้รับการปิ่นปัวหายดีบ่มีกรณีเสียชีวิตสิ่งดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่สี่นำนำพาของศูนย์กลางพรรครัฐบาลสภาแห่งชาติองค์การปกครองท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงความสมัครคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนบรรดาเผ่าที่ได้ห่วมแห้งห่วมใจสกัดกั้นต้านและควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิดังกล่าวอย่างมีผลสำเร็จแต่มาฮอดต้นเดือนเมษาปี2021ย้อนมีบุคคลกลุ่มคนจำนวนหนึ่งซึ่งมีทั้งคนลาวคนต่างประเทศได้เคลื่อนไหวละเมิดระเบียบกฎหมายจำนวนหนึ่งลักลอบเข้าออกตามชายแดนระหว่างสปป.ลาวกับประเทศใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด19อย่างหุนแรงพร้อมกันนี้ก็มีบางบุคคลอยู่ภายในประเทศขาดสติในการปฏิบัตินโยบายและมาตรการสกัดกั้นที่ภาคส่วนเกี่ยวของแต่ละขันว่างออกด้วยการกระทำต่างๆเช่นให้การช่วยเหลือปกปิดและห่วมกันกระทำผิดนำเอาเสื้อพยาธิไปแพร่ระบาดในสถานที่ชุมชนเป็นต้นสถานบันเทิงห้านอาหารห้านกินดื่มห้านบริการต่างๆตลอดฮอดสถานที่ท่องเที่ยวและอื่นซึ่งเป็นสาเหตุก็ให้เกิดการแพร่ระบาดพยาธิโควิด19รอบใหม่อยู่สปป.ลาวเป็นวงกว้างและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบทั้งกงและทั้งอ้อมต่อความสงบความบ่เป็นหลีห้อยปลอดภัยของสังคมส่งผลสะท้อนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตลอดฮอดการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าผ่านการสืบสวนสอบสวนเก็บกรรมข้อมูลของเจ้าหน้าที่จึงหู้ได้ว่ากลุ่มคนดังกล่าวมีอาชีพเป็นกรรมกรนักเรียนนักศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนหนึ่งก็เป็นประชาชนของเราและจำนวนหนึ่งก็เป็นคนต่างประเทศที่เป็นประเทศใกล้เคียงมีแสดงติดจอดกันการกระทำของพวกเกี่ยวเป็นการละเมิดต่อกฎหมายของสปป.ลาวเป็นการกระทำผิดต่อประมวลกฎหมายอาญากฎหมายว่าด้วยการเข้าออกเมืองและคุ้มครองคนต่างประเทศกฎหมายว่าด้วยการกันและควบคุมพยาธิติดต่อซึ่งแน่นอนที่สุดเป้าหมายดังกล่าวจะต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมหมายความว่าองค์การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบสำนวนคดีส่งอัยการสั่งฟ้องศาลและตัดสินลงโทษตามสถานความผิดนักหรือเบาของแต่ละคนกรณีคนต่างประเทศก็ต้องดำเนินการตามกลไกส่งตัวผู้ให้ข้ามแดนตามสนธิสัญญาสองฝ่ายแต่เนื่องจากในปัจจุบันการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด19อยู่ประเทศเฮายังมีเธอเองขยายตัวอยู่กลุ่มคนดังกล่าวจำนวนหนึ่งอยู่ในระยะกักตัวอยู่ศูนย์กักบริเวณจำนวนหนึ่งก็อยู่ในระยะปิ่นปัวพยาธิอยู่ตามห้องหมอแห่งต่างๆฉะนั้นจึงบ่สามารถนำตัวมาสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของการดำเนินคดีได้อย่างเต็มส่วนถึงแม้นว่าจะมีจำนวนน้อยหนึ่งได้ปิ่นปัวหายดีแต่ก็ยังต้องได้ติดตามไปเติมอีกระยะหนึ่งเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมของคณะสภกิจศูนย์กลางได้กำหนดเมื่อใดพวกเกี่ยวทั้งหมดปิ่นปัวหายขาดจากพยาธิโควิด-19
จ้าหน้าที่ก็จะสืบต่อนำเอาตัวมาดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมตามสถานความผิดหนักเบาที่กฎหมายกำหนดจะบ่มีการละเว้นเด็ดขาดถึงกลุ่มคนดังกล่าวจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นกรรมกรรับจ้างเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นประชาชนทั่วไปจะเป็นคนลาวหรือคนต่างประเทศก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของสปป.ลาวเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่สังคมในโอกาสนี้ต่างหน้าเจ้าหน้าที่ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้พลเมืองลาวทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับพยาธิโควิด-19ปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์กลางภาครัฐบาลก็คือคณะสภกิจขันต่างๆได้กำหนดอย่างเข้มงวดให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อนำเอาผู้กระทำผิดหรือผู้แพร่เชื้อพยาธิอยู่ประเทศเฮาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้ขอให้ห้องคนเราทุกคนติดตามข่าวสารที่เป็นทางการออกจากช่องต่างๆของรัฐของเอกชนที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อหลีกเว้นการเสพข่าวปลอมข่าวบ่ถูกต้องตามข้อมูลความจริงที่กลุ่มคนบ่หวังดีสร้างขึ้นเพื่อบิดเบือนปั่นป่วนโฆษณาใส่ร้ายภาษีการนำพรรครัฐบาลของพวกเฮาและก่อนจะโพสต์แชร์ข้อมูลข่าวสารลงผ่านสื่อสังคมออนไลน์แม่นขอให้บรรณาธิการพิจารณาอย่างละเอียดที่ถ้วนก่อนเป็นความจริงถูกต้องแล้วจึงโพสต์แชร์ลงเพราะว่าถ้าเป็นข่าวปลอมแล้วแม่นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาสถานีขอให้ประเทศของพวกเฮาและพลเมืองลาวทุกคนมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19ขอขอบใจ